ีต้อนรับทุกคนเลยนะครับผมมาร์คนาฬทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มของโอริมเทดเหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ผมอัดตอนเช้าเลยนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ10โมงเกือบ11โมงนะครับซึ่งผมเองนะครับจะมารีวิวการถอนเงินที่ผมกดสั่งถอนไปเมื่อวานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินเข้าหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางโอริมเทดเองนะฮะก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมแล้วนะครับว่าเขาได้ทำการชำระเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่งมาทั้งทางอีเมลแล้วก็ส่งมาทั้งในเว็บไซต์เลยนะครับที่เป็นการแจ้งเตือนที่เขาส่งมานะฮะก็เชื่อผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเขาได้ทำการโอนเงินให้กับผมแล้วหรือยังนะครับก็ถ้าเกิดพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคผมก็ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูในอีเมลของผมก่อนเลยนะครับซึ่งอีเมลฉบับนี้นะครับจะเป็นอีเมลที่ทางโอริมเทดส่งมาแจ้งเตือนกับผมนะครับว่าตอนนี้เขาได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสำเร็จเงินได้มีการจ่ายแล้วนะครับก็คือเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะจำนวนเงินที่เขาจ่ายมานะครับก็คือ360ดอลลาร์กับอีก36เซนต์ตามที่เราได้กดถอนไปเมื่อวานนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเราได้กดสั่งถอนเงินไปเวลาประมาณกี่โมงนะฮะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะเรากดถอนเงินเมื่อวานไปนะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงนั่นเองนะครับก็ตีเป็นบ่ายสามโมงแล้วกันนะฮะก็สำหรับเมื่อวานนะครับที่เรากดสั่งถอนไปนะครับโอลิมเทดก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมนะครับถัดจากนั้นมาก็ค่อนข้างหลายชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าแจ้งเตือนนี้ถูกส่งมาตอนเที่ยงคืน2นาทีนะครับรวมถึงแจ้งเตือนที่อยู่ภายในตัวระบบของโอลิมเทดด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยเขาก็แจ้งเตือนมาเมื่อเที่ยงคืน2นาทีเหมือนกันนะครับว่าเขาได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเที่ยงคืน2นาทีได้มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของผมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชีของธนาคารกสิกรของผมก่อนเลยนะฮะว่ารายการเคลื่อนไหวล่าสุดมีเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับโอเคไปที่บัญชีของผมเลยนะครับนี่เลยนะฮะโอเคผมก็นี่นะครับสำหรับเที่ยงคืน2นาทีนะครับก็มีรายการโอนเงินเข้ามาอยู่1รายการนะครับจำนวนเงินก็อยู่ที่ 11,422 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นรายการที่ทางโอริมเทดได้ทำการโอนเงินให้กับผมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหักทุนนะครับที่ผมฝากเข้าไป100ดอลลาร์เนี่ยก็จะเป็นเงินอยู่ทั้งหมดนะฮะเอา 11,422 บาทนี้ไปลบกับ 3,300 บาทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทำการลบกันเลยนะฮะเพื่อที่เราจะมาดูกันนะครับว่าทั้งสัปดาห์นี้นะครับทั้งหมดแล้วนะฮะเงินที่ผมได้รับมาที่เป็นกำไรนะครับผมได้รับมากี่บาทกันนั่นเองนะครับก็เอาไปลบกับ 3,300 บาทเลยนะฮะโอเคผมนี่เลยนะครับก็เป็นกำไรที่ผมทำได้จากโอริมเทดในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นั่นเองนะครับ 8,122 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอริมเทดในสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคำถามนะครับแล้วก็ยังคาใจอยู่ว่าเฮ้ยโอลิมเทดนี้ได้เงินจริงไหมนะครับผมก็ขอการันตีเลยนะครับว่าโอลิมเทดนี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วก็ตอนโอลิมเทดโอนเงินมานะครับทางธนาคารกสิกรได้ทำการส่ง SMS นะครับมาแจ้งเตือนผมด้วยนะฮะว่าได้มีการโอนเงินเข้ามาตอนเวลาอยู่ที่เที่ยงคืน2นาทีด้วยนะครับนี่นะฮะผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับโทรศัพท์เครื่องเดิมเลยนะฮะรุ่นเก่ากึกครับแต่แบตทนมากครับชอบสักครู่นะครับมันไม่โฟกัสโฟกัสสิโอเคโฟกัสแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเวลาอยู่ที่เที่ยงคืน2นาทีนะครับก็ได้รับการโอนเงินเข้ามาจำนวนเงินอยู่ที่ 11,000 อ้าวก็ดับนี่นะครับ 11,422 บาทนั่นเองนะฮะก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าทางโอริมเทดเองได้เงินจริง 100% นะครับแล้วผมเองก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตามที่ผมได้ให้เพื่อนๆดูหลักฐานไปเมื่อกี้เลยนะครับโอเคผมก็สรุปเลยนะครับว่าการถอนเงินจากโอลิมเทดของผมในครั้งนี้นะฮะก็ใช้เวลาการถอนอยู่ทั้งหมดนะฮะจากบ่าย3โมงเนาะมาจนถึงเที่ยงคืนก็บ่าย3จนถึงเที่ยงคืนนะครับก็เป็นเวลาอยู่ประมาณ9ชั่วโมงนะครับก็คือการถอนเงินของผมครั้งนี้ใช้เวลาราวๆ9ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้จ่ายช้าเกินไปนะครับแล้วก็จ่ายได้เร็วเท่าที่ควรเหมือนกันนะฮะโอเคผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรนะครับว่าโอริมเทดนี้ยังเข้ามาเทรดนะครับยังเข้ามาทำกำไรได้เหมือนเดิมไหมนะครับยังสามารถถอนเงินได้ไหมยังถอนเงินได้จริงไหมนะครับสำหรับคำถามเหล่านี้นะฮะผมขอตอบไปเลยนะครับว่าสรุปครั้งนี้โอริมเทดได้เงินจริง 100% แล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินหรือทำกำไรได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะฮะ
ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับโอลิมเทดนี่กันดูบ้างนะครับสนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนแบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทดฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะเป็นหน้าเว็บไซต์สำหรับสมัครสมาชิกกับโอลิมเทดนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแนบวิธีการสมัครสมาชิกไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์คลิปที่สอนการสมัครสมาชิกกับโอลิมเทดนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาเทรดอยากจะเข้ามาทำเงินจากโอลิมเทดนี่กันดูบ้างนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็ทำตามวิธีการสมัครสมาชิกจากคลิปที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกับการรีวิวการถอนเงินจากโอลิมเทดนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยการการันตีเลยนะครับว่าโอลิมเทดนี้ยังได้เงินจริง 100% แล้วก็ยังจ่ายจริงจ่ายเร็วเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ